ดีครับที่ขอมอตัวนะครับวันนี้ขยันมากครับวันพ่อนะครับตัดหญ้าให้พ่อเมื่อนำตัดเข่าคำที่ว่าหกโมงกลัวยุ่งท่านกลับบ้านที่พี่ตัดข้าวจะเสร็จแล้วนะครับนี่แม่มาตามโอ้ยตัดเข่าละมันมันนะครับนี่แม่มาตามนะครับนี่จะเสร็จแล้วครับนี่แล้วอีกแค่ประมาณสัก 2-3 เมตรไม่เห็นหงแล้วเพิ่นว่าผมว่าจะให้เสร็จเลยนะนี่นะครับอุปกรณ์ได้เครื่องตัดหญ้ามาประมาณ 2-3 วันนะครับลุยกับพ่อทุ่นแรงไว้น้ำมันมาพร้อมเอาน้ำมันมาพร้อมเหลืออีกน้อยเดียวได้ไหมไปครับอ้าวจะกลับแล้วนะครับน้ำมันหมดพอดีเลยผมก็ขึ้นมาดับเครื่องนะครับทีแรกว่าจะถ่ายคลิปตอนตัดแต่ว่ามันมืดแล้วนะครับมันมืดแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะครับหย่อมเล็กๆตรงนั้นนะครับทางบ้านก็เป็นห่วงว่าโอ้ขนาดอยู่ใกล้ๆได้ครับนี่อยู่แค่ตรงนี้นะครับแค่ประมาณสัก800เมตรจนต้องมาตามผมเลยครับนี่ผมก็ตักยายหมอนปั่นจักรยานมาตามลูกมาตามลูกแล้วบ่เคยเฮ็ดเวียกด้วนซ้ํานี่เด้ได้ของใหม่แล้วก็อันนี้ก็วันพ่อเนาะก็ตัดหญ้าให้พ่ออ้าวก็ถือว่าเป็นทางการทําความดีอีกแบบนึงเนาะนี่จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวแบกเครื่องตัดหญ้ายายหมอนมานําลูกอะติอ้าวครับครับเดี๋ยวมานําแล้วเนาะเป็นห่วงโอ้ครับเดี๋ยวตัดได้ทุ่งนึงเลยครับนี่น้ํามัน100บาทโอ้ได้โลงใหญ่ได้มั้ยพ่อตัดก่อนนะครับผมตัดมาประมาณ 4:30 นะครับนี่ยันจะง่วงแล้วนี่ประมาณจะทุ่มนี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันหนูฝากจนแม่มาตามเลยสุดยอดดีๆตัดมันครับโอ้ไปนะครับโอ้บรรยากาศนะครับนี่ได้แบกไปเลยฝนจะตกแล้วไปแม่ก่อนพี่น้องเออสวัสดีค่ะแม่มานำครับเฮ็ดเวียกหลายบ่เคยเฮ็ดเวียกด้วยเด้เป็นห่วงลูกครับบรรยากาศนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็มาทำช่วยพ่อทำงานนะครับพ่อก็เกือบ60กว่าปีนะครับก็ไม่เคยอยู่ดึกนะไม่เคยอยู่นาคนเดียวนานนะครับทั้งเครื่องทั้งแม่ก็เป็นห่วงเนาะนอนบ่นกันอยู่เอาละครับลากันไปด้วยบรรยากาศมืดๆแบบนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ